สวัสดีค่ะ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 ทุกคนสวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ตอนนี้กันก็จะขอแจ้งในส่วนของงานประกวดพระเครื่องของเราชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะครับครั้งที่9นะคะครั้งที่9วันที่2ใช่ค่ะที่2วันที่2กรกฎาคมนะคะ2566นะฮะเจอกันที่ตึกเดิมชั้นเดิมนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะคะราชภัฏศึกษาความรู้รายละเอียดต่างๆนะคะเราก็ยังมีในส่วนของกล้องพันเอ็กซ์ซึ่งตรวจมวลสารกรรมการกิติมศักดิ์หลายๆท่านนะคะที่ยังให้ความรู้เราเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแล้วก็อาหารเครื่องดื่มพร้อมทุกอย่างเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะวันที่2กรกฎาคมนะครั้งที่9ของเรานะคะแล้วก็บางเขนใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันแล้ววันนี้นะคะกันก็ยังเอาในส่วนของหลวงปู่ทวดครับตอนนี้ปี97แต่พิเศษนิดนึงนะคะวันนี้พิเศษนิดนึงไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนคือบล็อกเบาคลั่งเบาคลั่งของหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้ไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนกันการันตีได้กันยังไม่เคยเห็นเลยหรือว่าคุณเห็นครั้งแรกเหมือนกันคนอื่นที่เคยเห็นเหมือนของเราก็มาคุยกันนะคะอันนี้เจ้าของเลยนะคะพี่จ่ายนะคะก็เอาความรู้มาให้เรานะคะในส่วนของหลวงปู่ทวดนะคะก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะอันนี้พี่จ่ายอธิบายตัวนี้ก่อนเบ้าคลั่งนะครับหมายถึงเป็นเบ้าที่ใช้ผลิตพระเครื่องหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2497นะครับคือเป็นคลั่งเนี่ยเป็นยางไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เอามาทำเป็นเบ้าในวาระนั้นนะครับหลักๆเนี่ยเบ้าคลั่งเนี่ยจะถูกพิมพ์ออกมาจะถูกทำออกมาในรูปลักษณะที่เป็นพื้นหลังสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีรูเจาะซึ่งเมื่อกดดินเข้าไปในเบ้าแล้วเนี่ยกดด้วยนิ้วมือนะครับแล้วก็คนที่กดเนี่ยก็จะใช้วัสดุปลายแหลมเข้าใจว่าเป็นก็ไม่แน่ใจอาจจะมีหลายสิ่งนะครับที่ใช้เสียบเข้าไปแล้วก็งัดพระออกมาจากเบ้านะครับซึ่งเบ้าเนี่ยตามตำรานะครับที่เคยมีลงกันไว้จะถูกแกะโดยคุณวิทยาคณานุรักษ์ซึ่งก็อยู่ในตระกูลของคุณอนันต์นะครับแต่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่ได้เท่าที่ได้ศึกษามาจะมีชื่อของคุณค่ะหนึ่งในผู้สร้างนะครับก็จะมีรูเสียบนะครับจะมีรูเสียบของพระที่มีพื้นหลังเป็นรูปสามเหลี่ยมทุกพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กรรมการหน้าใหญ่พิมพ์กรรมการเอพิมพ์กลางพิมพ์ต้อพิมพ์พระรอดมีรูเสียบทุกแม่พิมพ์เลยนะครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งของพระเครื่องวาระนี้ถ้ามีรูงัดพระที่ก้นเนี่ยก็เป็นพระเครื่องที่ทำในวาระนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะที่เรามาให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะกันว่าในวงการเนี่ยจะเห็นมากก็คือพระสมเด็จแต่อันนี้คือของหลวงปู่ทวดจากวัดช้างให้เลยนะคะอันนี้ของพิมพ์วัดช้างให้นะพิมพ์กรรมการทั้งหมดที่เป็นเนื้อวาดเฉพาะเนื้อวาดนะคะต้องบอกก่อนว่าเฉพาะเนื้อวาดนะคะชุดนี้เฉพาะเนื้อวาดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาส่องในส่วนของอันนี้กันจะมาให้ดูเลยอันนี้เนื้อวาดเข้าบล็อกไหมอันนี้รู้สึกจะเป็นพิมพ์กลางอันนี้พิมพ์กลางพิมพ์กลางต้องเป็นตรงนี้อันน่าจะเป็นอันนี้เนาะโอเคพอดีเลยแล้วเราก็จะมาดูอันนี้จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แล้วก็จะมาศึกษาต่อในส่วนของกายภาพของหลวงปู่ทวดอันนี้เดี๋ยวกันให้อาจารย์เชษ 2000X ดูนะคะว่าเนื้อว่านเนี่ยจะลักษณะเนื้อว่านจะเหมือนกันทุกองค์จะไม่มีข้อแตกต่างมากนะในการเก็บรักษาอย่างเดียวคือสิ่งเดียวที่จะทำให้พระแตกต่างกันได้คือการเก็บรักษาของคนใช่ครับของเจ้าของพระทุกคนนะคะแต่ละคนแต่ละองค์ใช่แล้วก็สถานที่อากาศก็ไม่เหมือนกันใช่ครับนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพันเอกก่อนนะคะอันนี้ปูนเยอะปูนเยอะเพราะว่าคราบสีขาวซึ่งขุ่นๆเยอะถ้าเป็นคราบสีขาวนวลๆ นั่นจะเป็นน้ำว่านเนี่ยถ้าเป็นขาวขุ่นๆเนี่ยอันนี้ถ้าเราตีจะเป็นปีไหนคะ2497เหมือนกัน97เหมือนกันเป็นพิมพ์กลางอกแฟบอันนี้เป็นพิมพ์กลางอกแฟบเนาะแต่ดูโดยรวมแล้วน่าจะปูนเยอะ
ว่านน้อยมีเส้นใยว่านครับเล็กๆเล็กๆไอ้ที่ขุดๆมานี่อะไรเขาว่านใช่ไหมน้ำว่านครับถ้าเป็นแววๆเนี่ยจะเป็นน้ำว่านถ้าเป็นขาวขุ่นอย่างนั้นนะครับเป็นปูนเป็นแป้งเป็นปูนเยอะแต่ถ้าเป็นสีขาวขุ่นๆเรืองแสงนั้นจะเป็นน้ำว่านครับพวกนี้ต้องส่องที่มีแสงแดดจะเห็นชัดคราบข้างบนรวมถึงคราบน้ำมันตังอิ๊วที่หลงเหลืออยู่เนี่ยจุดสีแดงตรงนั้นนะครับจุดเล็กๆผมก็คิดว่าเป็นว่านสบู่เลือดสีชมพูนะครับเล็กใช่ใช่เล็กมากตรงกลางจอคาดว่านะครับเพราะว่านสบู่เลือดจะออกสีชมพูตามอายุประมาณเกือบ70ปีแล้วนะครับเนี่ยถ้าจะเป็นคราบขาวๆแล้วมีแววๆเนี้ยจะเป็นน้ำว่านแต่ถ้าเป็นขาวขุ่นเลยจะเป็นปูนส่วนผสมหลักก็จะเป็นดินกากยายักษ์แล้วก็น้ำว่านว่าน108ก็จะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งกล้วยป่าซึ่งพวกน้ำผึ้งกล้วยป่าเนี่ยมันเขาจะมีความเหนียวช่วยในการเซตตัวของมวลสารต่างๆให้ขึ้นเป็นรูปพระได้ดีมีตังอิ๊วด้วยไหมครับมีน้ำมันตังอิ๊วครับน้ำมันตังอิ๊วเนี่ยคุณสมบัติของน้ำมันตังอิ๊วก็อย่างที่กล่าวไปแล้วคือด้วยคุณสมบัติของน้ำมันเนาะเขาเนี่ยตัวน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่เหนือมวลสารทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นในองค์พระเนี่ยบนองค์พระจะมีคราบน้ำมันตังอิ๊วซึ่งถูกระเหยระเหิดก็แล้วแต่เนี่ยจะมีติดอยู่บ้างต้องส่องกลางแดดถึงจะเห็นส่องที่มีแสงถึงนะครับถึงจะเห็นคราบพวกนั้นจะเป็นสีบนพื้นผิวขององค์พระ2 3 4สีขึ้นไปจะให้มิติที่ดีกว่าใช่ครับมันคล้ายๆสีลุ้งอะครับสีของน้ำมันตังอิ๊วถ้าใครไม่เคยเห็นก็ลองเอาน้ำมันกุ๊กน้ำมันปรุงอาหารที่บ้านเนี่ยจะลอยขึ้นมาเทบนพื้นที่มีแสงแดดแล้วมันจะขึ้นเป็นแสงให้เห็นเลยเนี่ยหลักการเดียวกันครับถ้าส่องมวลสาร97เนี่ยองค์พระองค์97เนี่ยถ้าลองส่องดูดีๆลึกๆให้ลองส่องสังเกตดูนะครับช้าๆจะเห็นทองคำไม่ทองคำไม่เล็กก็ใหญ่ในองค์พระแต่ต้องค่อยๆส่องเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยดินกายยักษ์มาจากจังหวัดยะลามันก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่3จังหวัดซึ่งมีสายแร่ทองคำอยู่เป็นสายแร่ทองคำที่สำคัญของประเทศไทยก็เช็คมวลสารแล้วครับซิลิคอนเป็นว่านสัก 70% แล้วก็มีทองคำด้วยเหมือนกันทองคำอยู่ประมาณ 0.02 นะครับมีทองคำเนี่ยพวกมันๆพวกแววๆเนี่ยครับผมคาดว่าเป็นคราบน้ำมันตังอิ๊วนะที่ลอยอยู่เหนือบนสุดของพระแต่ละองค์เนี่ยเนี่ยที่เป็นมันๆเล็กๆขับออกมาใช่ใช่คือมันจะระเหิดระเหยยังไงก็แล้วแต่มันจะมีคราบหลงเหลืออยู่ไม่มากก็น้อยของพระแต่ละองค์นะครับก็จะเป็นคราบมันมันช่วยให้พวกมวลสารต่างๆของพระวรนี่ฮะจับตัวกันแล้วก็มีความนวลไม่แข็งเกินมีความนุ่มนวลมีความนวลตานะครับอย่างรูตรงกลางเนี่ยมันก็เป็นว่าไอ้เกสรดอกไม้เนี่ยโพรงดำๆเล็กๆก็เป็นเกสรดอกไม้ข้างบนมันจะเป็นรูแคบๆแต่ถ้าส่องเข้าไปข้างในจริงมันจะเป็นรูโพรงกว้างกว่าปากหลุมปากนิดเดียวเองนะครับปากหลุมนะครับมันเป็นกระบวนการของการยุบย่นย่อตามระยะเวลาของพระเนี่ยเกสรดอกไม้ที่คนโบราณก็จะเล่น
พระองค์ใดที่มีเกสรดอกไม้เป็นสีส้มออกสีแสดเขาตีเป็นพระแท้เลยนะคนแต่ก่อนนะเขาจะเล่นเกสรดอกไม้ที่มีสีส้มสีแสดนี้ที่เห็นชัดๆนะชัดเจนใช่ครับเขาจะถ้าเห็นสีของเกสรดอกไม้เป็นสีส้มสีแสดเนี้ยก็ตีแท้เลยแต่จริงๆเนี่ยการสลายไปของเกสรเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกสรนะเราเลยบอกไม่ได้ว่าทำไมพระองค์ใดถึงไม่มีสีส้มสีแสดเลยมีแต่สีดำอันนี้เราไม่รู้จริงเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพืชพันธุ์อันนี้เราศึกษาตามองค์พระที่มีใช่ครับตามองค์พระแล้วก็ตามมวลสารทุกมวลสารที่อยู่บนองค์พระเราไม่ได้จำกัดว่าต้องมีอันนี้แล้วถึงจะแท้อันนี้ไม่ใช่จริงอย่างที่เห็นใช่ครับเนี่ยอย่างถ้าเป็นมวลเกสรที่มีสีส้มสีแสดเนี่ยเขาตีว่าใช่เลยคนโบราณปากลมนะครับเป็นลักษณะของการยุบย่นย่อของมวลสารที่ขึ้นอยู่บนองค์พระชัดเจนเลยครับเนี่ยอย่างแววๆอย่างเงี้ยผมตีว่าเป็นคราบน้ำมันตังอิ๋วนะถ้าแววๆบนพื้นเลยนะครับบนพื้นอันนั้นเป็นแร่ทองคำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไอ้จุดเล็กๆเอ๊ะเป็นใยว่านครับใยว่านคือเดี๋ยวนี้นะครับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เช็คออกมาได้ว่ามีส่วนผสมของทองคำอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าตาคนเราเนี่ยอย่างพระบางองค์ที่ไม่ได้ส่องกลางแดดเขาจะไม่เห็นหรอกและอย่างสีทองจากแร่กิมเซียบางทีมันก็หลอกตาว่าเป็นทองคำก็เป็นไปได้แต่ถ้าเช็คด้วยเครื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถบอกได้เลยว่าแร่ทองมีแร่ทองคำผสมอยู่จริงจริงๆอันนี้คือความจริงซึ่งมันโกหกกันไม่ได้ครับก็เป็นพระนะฮะสักวันกับยักษ์นะฮะก็เช็คแล้วซิลิคอน 70% แคลเซียม 23% นะครับแล้วก็มีทองคำอยู่นิดหน่อยนะฮะประมาณ 0.026% นะครับโอเคก็คลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ในส่วนของหลวงปู่ทวดพิมพ์ทุกพิมพ์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อว่านนะคะเราทางชมรมก็เอามาให้สมาชิกเพื่อศึกษาข้อมูลนะคะในส่วนของเนื้อว่านที่เราไม่เคยเห็นหรือว่าเราเห็นเราถืออยู่ไม่มั่นใจก็ดูตามคลิปที่เราอธิบายไปก็ได้นะคะเราก็อธิบายให้ศึกษาเพิ่มเติมเบื้องต้นเนาะแล้วก็ถ้ายังไงอยากได้ความรู้อยากได้อะไรก็ไปเจอกันที่งานวันที่2นะคะเรามาคุยกันในส่วนของหลวงปู่ทวดพี่จ๋ายก็มาด้วยในงานถ้าเจอก็ทักได้ไม่เป็นไรค่ะให้ความรู้ได้ให้ข้อมูลได้นะคะเราไปเจอกันที่งานได้วันนี้นะคะกันก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่2กรกฎาคมนะคะที่เดิมตึกราชภัฏบางเขนตึกพุทธวิชาลัยนะคะก็เจอกันวันที่2เนาะ2 กรกฎาคมค่ะเจอทั้งกันทั้งอาจารย์เชษทั้งพี่จ๋ายแล้วก็กรรมการอีกหลายๆท่านนะคะเราไปเจอกันเราก็มีอะไรทักมาคุยกันนะคะทักมาคุยกันได้แล้วก็ศึกษาหรือว่าไม่เข้าใจในส่วนพระที่เราเก็บรักษาก็มาคุยกันเราพร้อมให้คำปรึกษานะคะแต่กันขอนิดนึงหลัง2 ทุ่มไปแล้วอย่าทักหากันเนาะ ดึกมากแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจ่ายค่าที่ให้ความรู้กับคุณชมรมนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ